วันนี้เรามาปิดน้ำใต้นาแล้วนะคะวนไปหลายนาค่ะอันนี้ก็จะเป็นนาแรกที่เราทำนาติดถนนเรานี่แหละพอดีวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยรอบสองนะมาใส่ปุ๋ยรอบสองเราก็เลยมาดูน้ำนาหน่อยอะค่ะน้ำนาไม่มีน้ำยาแห้งแต่จริงๆมันก็ไหลอยู่นะคะแต่ว่าตรงโนนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่มีน้ำเนี่ยค่ะเราก็จะมาปิดน้ำกันก่อนนี่เป็นคลองเหมืองนะคะเป็นคลองเหมืองในนาเราเองนี่แหละค่ะพอดีข้างล่างอะเปิดน้ำใส่นากันแล้วก็เลยยังไม่ได้ปิดวันนี้เราก็จะมาปิดหน่อยนึงก็แล้วกันเนาะปิดเพื่อที่ว่าจะเอาน้ำใส่นาเราเองนี่แหละเนี่ยค่ะเราก็เปิดช่องไว้แล้วแหละนะคะเห็นไหมคะเห็นแต่ดินเห็นแต่ดินน้ำไม่มีเนี่ยค่ะเราก็ปล่อยให้น้ำมันไหลเข้าไปก่อนข้าวงามมากเลยเพื่อนๆข้าวนี่สูงเลยค่ะตอนนี้เขากำลังท้องแต่แล้วเราไม่สามารถแกะให้ดูได้นะคะว่าท้องเป็นยังไงที่จริงท้องแล้วข้าวเราเริ่มท้องแล้วเพื่อที่เราจะได้มาใส่ปุ๋ยรอบสองกระทุ้งปุ๋ยหน่อยนึงพอดีเขาเรียกงามๆรวงโตๆเนี่ยค่ะลุงเขาก็จะเอาไม้มาขวางก่อนจริงๆมันเป็นรูเดิมอยู่แล้วล่ะค่ะเพียงแต่ว่านาข้างในอ่ะเขาเปิดน้ำลงไปแค่นั้นเองแล้วเราก็มาปิดรูแล้วเราก็เปิดช่องนาเราให้น้ำเข้าแค่นั้นล่ะค่ะเพื่อที่น้ำเราจะได้มีอันนี้มีน้ำนะคะเป็นนาที่มีน้ำอยู่แล้วอันนี้น้ำดีเพราะเป็นน้ำเหมืองน้ำคลองเหมืองอยู่แล้วค่ะมีน้ำคลองเหมืองอยู่แล้วน้ำไหลเข้านาเลยเนี่ยค่ะดีมากเลยอันนี้ลุงก็มาปิดน้ำค่ะประเดี๋ยวช่วงนี้ถ่ายลุงตลอดเพราะว่าลุงเป็นคนทำประเดี๋ยวเป็นคนถ่ายคงได้อยู่เนาะใช้เสียงเราเองนี่เลยค่ะต่อค่ะอันนี้ข้าวเพื่อนบ้านอันนี้ข้าวของเขาเขียวดำดีจังเลยเขียวเข้มเลยค่ะข้าวงามมากน้ำของเขามีตลอดไงคะน้ำเขามีตลอดของเราก็งามค่ะงามมากเหมือนกันทำนากันน่ะเนาะหน้านี้ทำนาแล้วก็ถ่ายคลิปนานี่แหละค่ะไอ้มีคลิปไปไหนละอะเดียนี่น้ำก็ค่อยๆไหลละเป็นคลองเมืองเรานี่เลยหญ้าก็จะรกหน่อยนะก็บอกคุณบุงระวังหน่อยเพราะมายาลาบมันเยอะเนี่ยค่ะแล้วก็เปิดช่องให้น้ำเข้านาเราเยอะๆน้ำดีนะน้ำดีข้าวก็งามดีอะค่ะเห็นไหมคะข้าวต้นใหญ่มากเลยก็ใหญ่น้ำก็เริ่มไหลเอื่อยๆแล้วนะคะไหลเอื่อยๆเข้านาเราแหละเราปิดน้ำไว้แล้วค่อยๆไหลไปไม่เป็นไรหรอกน้ำเต็มแล้วก็ปิดพอน้ำไม่มีเราก็เปิดเห็นไหมคะมันที่ดินนะคะดินเราจะดีมากเลยเห็นไหมคะจะมีขุยของไส้เดือนพวกนี้จะเป็นไส้เดือนดินไส้เดือนดินดีดินข้าวงามน่าเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยชมคลิปของป้าเดียขอบคุณมากๆเลยค่ะ